ที่พี่หนีผมไปไหนมาเนี่ยฮะคิดว่าหายไปแล้วความผิดจะน้อยลงเหรอผมขอโทษนะแต่ผมไม่ไว้ใจคุณผมไม่รู้จักคุณเนทเขาเป็นลูกน้องเก่าผมเขาสะดวกจะคุยกับผมมากกว่าแต่ผมมีคลิปเสียงที่เขาคุยในบ้านเมื่อกี้หมดนะงั้นก็ดีเลยเพราะผมมีภาพวงจรปิดทั้งหมดคุณเอามาได้ไงต่อให้คนส่วนใหญ่ที่รายการเนี่ยเขาจะไม่ไว้ใจนับแต่ก็ยังโชคดีที่ยังมีบางคนไว้ใจผมอยู่แล้วทำไมมินจุนถึงไม่รู้เรื่องนี้พอภาพวงจรปิดที่มินจุนเห็นเนี่ยถูกตัดต่อแล้วอะสิเดี๋ยวผมจะอัพภาพวงจรปิดวันที่มีปัญหาบวกกับคลิปเสียงของคุณแล้วก็เอกสารจากแฟ้มนั่นที่ผมคิดว่ามันเป็นของปลอมมาตั้งแต่ต้นเพราะคนที่ทำคือฝ่ายบัญชีซะเองผมหมายถึงผมจะรวบรวมทั้งหมดแล้วก็ให้คุณไปบอกนับคุณจะทำแบบนี้เพื่ออะไรวะเพราะหลักฐานที่เรามีทั้งหมดจริงๆแล้วมันเทียบไม่ได้เลยกับคลิปเสียงที่คุณมีผมลืมบอกไปภาพจากกล้องวงจรปิดที่คุณแอบเข้ามาในออฟฟิศเห็นหน้าคุณเต็มๆเลยนะแต่คุณไม่ต้องห่วงเดี๋ยวผมจัดการให้ทำแบบที่คนอื่นเขาทำกันนะพี่ผมนึกออกแล้วไอ้ที่เราเปิดไพ่หลังงานรับปริญญาวันนั้นไงแล้วคนเนี้ยเขาจะช่วยมึงสรุปว่าผู้ชายผิวขาวจะช่วยพี่ทุกคนเลยเหรอผมก็นึกว่ามีแค่ผมคนเดียวซะอีกอะนับเขาพยายามทำทุกอย่างไม่ใช่แค่ตัวเองแต่เขานึกถึงคนอื่นทุกคนแกไม่รู้สึกอะไรเลยเหรอเนทที่จะทำร้ายคนที่เขาหวังดีกับแกขนาดนั้นนะถ้าแกเลือกทางผิดคราวนี้แกกลับมาไม่ได้แล้วนะฉันไม่ได้ขอแกในฐานะเจ้านายเก่าแต่เตือนแกในฐานะพี่ที่อยากเห็นแกและครอบครัวมีความสุขต่อไปนี้ผมจะไม่เรียกเขาว่าไอ้ขี้เก๊กไอ้ตาตีไอ้ชอบใส่สูทนะพี่ผมว่าเขาเป็นคนดีอ่ะมันเขาจะดูแปลกๆอ่ะแต่เขาดีจังวะแล้วพี่คิมจะบอกพี่นับเลยป่ะพี่ว่าเรื่องนี้มีคนช่วยนับหลายคนพี่ไม่อยากไปเอาเครดิตหรอกแล้วพี่จะเอาไงต่อพี่จะให้ใครไปบอกหน้าที่นี้มีคนทำอยู่แล้วใครวะพี่มึงไม่ต้องดูสักเรื่องได้ไหมฮะไอ้ปอยนับดาวที่ลอยอยู่บนฟ้า